มาแช่ก่อนนะเจ้าค่ะแล้วเราก็เอามาแช่หนึ่งคือเราคั่วคั่วก็เป็นได้ข้าวคั่วจะได้มาแล้วก็เอามาบดมาบดอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็ได้ละเอียดแล้วเจ้าค่ะแล้วเราก็ไปตั้งกระทะตั้งกระทะตั้งกระทะเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลให้ได้ที่แล้วเราก็ใส่กะทิใส่กะทิไปแล้วเราก็เคี่ยวกะทิให้เข้ากับน้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่มะพร้าวเคี่ยวมะพร้าวให้หอมแล้วเราก็ใส่ข้าวคนจนแห้งแล้วเราจะได้ใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะถึงจะกวนอันนี้เสร็จใช้เวลาบนเตาไฟครึ่งชั่วโมงอ๋อค่ะแล้วเวลาทำเสร็จเนี่ยเก็บไว้ทานได้นานแค่ไหนสามวันสามวันอ๋อเจ้าอันนี้ได้เข้าตูเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาอุ่นขวัญเตี๋ย